ตลอดเมืองแม่ฮ่องสอนในคอนเซ็ปต์พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต Living Museum นั้นแม้เป็นการเที่ยวที่สนุกและเบิกบานใจได้ความรู้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่านี่นะทุกที่เลยบ้านทุกหลังยินดีต้อนรับนะฮะและที่สำคัญให้ความรู้นักท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนกับเราได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นบ้านอีก1หลังนะครับที่อาจารย์1เนี่ยเขาบอกว่าแหมถ้ามาแล้วนะห้ามพลาดหลังนี้เด็ดขาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัฒนากวีวัฒน์เจ้าของบ้านเป็นลูกเลี้ยงของบ้านนี้เหรอคะอายุ127ปีบ้านหลังนี้หลังที่เราอยู่ขนาดนี้คือหลังนี้อันเดิมนี่เป็นตองตึงเลยนะคะใช่ครับเป็นตองตึงนะคะเพิ่งมาเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ที่เราเห็นอย่างนี้อันนี้แต่ก่อนตรงนี้ชานี่จะกว้างกว่านี่3เท่าค่ะอันนี้เป็นลายมาจากอะไรเป็นช่องลมค่ะช่องลมอย่างข้างบนช่องลมอันนี้เป็นช่องลมเหมือนตะแกรงบ้านตาสาวันนี้ก็เป็นเหล็กเมื่อกี้ครับสวยมากเลยนะเป็นไม้ครับจับมองจากข้างล่างขึ้นมาแบบมันแกะจากไม้นะเสานี่ใช้ไม้อะไรไม้สักไม้แดงไม้แดงไม้เต่งไม้เต่งไม้รังไม้รังไม้รังไม้ยมไม้ยมไม้หกพระโอ้อันนี้ไม่เคยได้ยินเป็นภาษาทั้งนี้ค่ะภาษาไทยภาษาไทยพระนี่หมายถึงไอ้ขวานขวานไม่ใช่ที่มันเป็นมีดอันใหญ่ๆนะคะค่ะเวลาฟันเข้าไปนี่ต้องใช้6เล่มมันถึงจะขาดก็เลยเรียกว่าไม้หกพระอันนี้11เม็ดค่ะสูง11เมตรต้นมีทั้งหมด4เสาค่ะที่11เมตรที่เป็นเสาที่สูงที่สุด11เมตรจะมีอยู่ทั้งหมดใช้ทั้งหมด4ต้นค่ะไม้สักไม้เต่งไม้ตึงไม้รังไม้ยมไม้แดงไม้หกพระนับทันหรือเปล่าคุณผู้ชมครับมี7ไม้ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับเขามีความเชื่อกันว่าใครนำไม้เหล่านี้นั้นมาสร้างบ้านเนี่ยโอ้โหจะช่วยให้บ้านหลังนั้นอยู่ดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองด้วยล่ะสมัยก่อนบ้านหลังนี้จึงถือว่าใหญ่ที่สุดในแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียวคุณทวดของคุณป้านั้นเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่ครับที่มาสัมปทานป่าไม้ที่นี่เพื่อส่งไม้ให้กับบริษัทบอมเบย์เบอร์มาถือได้ว่าคุณทวดเนี่ยนะครับแม้ท่านเป็นขหบดีประจำเมืองแม่ฮ่องสอนเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะมีทหารญี่ปุ่นครับมาเช่าบ้านหลังนี้กันอยู่หลายสิบคนไม่รู้มีโกโบรี่มาด้วยหรือเปล่า นี่แต่ด้วยความที่ทหารเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้เมอมองจากจุดนี้ออกไปนอกหน้าต่างแล้วคิดถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยประเทศบ้านเกิดแม่ก็เลยสลักภาษาญี่ปุ่นบนพื้นไม้กระดานสลักไว้ตรงไหนครับคุณป้าคนญี่ปุ่นมาเที่ยวบ่อยค่ะเออเหรอคะก็ถามเขาว่าแปลว่าอะไรเขาบอกว่าพระอาทิตย์ดวงใหญ่ค่ะสงสัยยังคิดถึงบ้านมากกว่าค่ะคิดถึงบ้านครับดูตรงนี้มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็เลยขึ้นก็เลยเขียนสลักไว้อารมณ์ประมาณเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านมองพระอาทิตย์เมื่อไหร่ฉันจะได้กลับบ้านเขียนไว้เลยดีกว่าเงี้ยคือที่ไว้ปืนยาวค่ะโอ้ปืนยาวเอาปืนยาวตอนแรกพี่อยากคิดว่าเป็นอะไรไว้ร่มไว้ร่มไว้ร่มเอาแต่เดี๋ยวคล้ายๆนะเอาไว้ปืนยาวของใครคะคุณป้าคะคุณทวดค่ะนี่รูปคุณทวดที่สร้างบ้านค่ะเป็นไทยใหญ่ค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยรู้ไหมติ๊กตักติ๊กตักอันนี้ถ้าหนูดาวนะหนูน่าจะเป็นตะเกียงโอ้ใช่แล้วค่ะตะเกียงเป็นไฟแขวนเป็นไฟทีนี้มันจะออกยังไงคะต้องแขวนค่ะตรงนี้เขาจะใส่ที่จุดไฟนะคะ3ชิ้นแล้วตรงนี้ใส่น้ำมันค่ะโอ้นี่คุกอ่ะคุกไม้ยังมีอยู่ชัวตามได้สองด้านอันนี้อะไรลองทานดูสิคะนี่แล้วลองอันนู้นคิดไม่ออกแน่ๆเลยติ๊กตัก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 ถ่วงน้ำหนักตาช่างค่ะอ๋อใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยนะไม่มีใครทายถูกสักคนนะคะจริงเหรอคนแรกคนแรกอายุเยอะอายุเยอะตรงนี้อะไรคะอันนี้แม่ลองดูก็ได้เมื่อก่อนจะโล่งๆ
จ้ะลุงไม่ใช่ห้องน้ำนะไม่ น่าจะเป็นสำหรับส่งของไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอคะอ้าวโถเอ้ยพิมผิดมากอะไรคะอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์เฉลยพี่กวาดผงลงค่ะใจลงโอ้ยแล้วคิดซับซ้อนลึกไปนี่คือความน่ารักของบ้านโบราณของเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเราเนี่ยในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเมืองไปเยือนเนี่ยก็ควรจะให้เกียรติเจ้าของบ้านเกรงใจเขาหน่อยนะค่อยๆดูค่อยๆชมค่อยๆจับเพราะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าของทุกชิ้นในบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับเป็นของใช้จริงแล้วเขาก็อยู่กันที่นี่จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่จากบ้านโบราณ127ปีอาจารย์หนึ่งอะบอกว่าพาคู่เลิฟมาหาของกินก็แล้วกันชอบเลยเป็นขนมไทยใหญ่เป็นยังไงเนาะสวัสดีค่ะเป็นขนมพื้นบ้านไทยใหญ่เป็นขนมของที่นี่ค่ะของที่นี่ค่ะทำที่ไหนคะที่บ้านเนี่ยค่ะหลังบ้านโอ้พี่ใช้ฟืนยังใช้เตาถ่านเหมือนเดิมเหมือนเดิมโบราณโบราณจริงๆค่ะอันนี้เค้กไทยใหญ่ค่ะอันนี้เค้กไทยใหญ่ครับว้าวนี่เค้กไทยใหญ่ที่ทำเนี่ยค่ะแป้งมงใช้กะทิน้ำตาลอันนี้จะเป็นอลาวาจุ่งจะเป็นแป้งสาลีมีนมมีเนยค่ะถ้ามีทุเรียนก็จะใส่ทุเรียนด้วยค่ะอันนี้มีกลิ่นกาแฟนิดหน่อยใช่ไหมค่ะแต่ไม่มีกาแฟนะคะจุดดำๆเป็นอะไรไม่ได้ใช้ลูกเกดนะไม่ใช่ค่ะกะทิลาบแล้วเราใช้สังกะสีวางผ่านไฟใส่เปลือกมะพร้าวใส่ข้างบนค่ะทำเพื่อให้มันสุกค่ะถ้าใช้ไฟแรงมันก็จะสุกเผาหน้ามันอันนี้สวยทามินจะเป็นข้าวเหนียวนะคะกะทิน้ำตาลค่ะแค่นั้นเองค่ะไข่ไข่ไม่มีไม่มีไม่มีไข่ครับพม่าเขาเรียกว่าข้าวทองสวยแปลว่าทองมินแปลว่าข้าวได้ใจเลยใช่ไหมครับโอ้อย่าเพิ่งกินเยอะนะครับคุณแล้วครับแนะนำว่าให้ห่อขนมเนี่ยนะไปนั่งกินชิวๆที่ร้านกาแฟดีกว่าไหมล่ะเขามีร้านกาแฟเก๋ๆอยู่แถวนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจัดเต็มเลยทั้งกินทั้งช็อปนะคุณแล้วนะ